ลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แน่นอนว่าทางภาครัฐเองรวมไปถึงประชาชนอย่างเราก็พยายามจะหาวิธีการในการที่จะช่วยเหลือกันนะทำยังไงให้ฝุ่นมันลดน้อยลงนะคะทีนี้ค่ะนอกจากสถานการณ์ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นแต่ว่าพาไปดูในต่างจังหวัดยังแย่อยู่นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะอย่างที่เราย้ำกันไปว่าฝุ่น PM 2.5 ในต่างจังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการแบบเข้มข้นมากเลยใครเผาเนี่ยจะไปจับปรากฏว่าก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างที่โคราชนะคะเมื่อวานนี้ค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกระทบต่อสุขภาพคนอื่นคนที่เขาไม่ได้เผานะคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเขาจะต้องมารับอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะไปดูที่นครราชสีมาค่ะฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้นะคะวัดตรงบริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาสูงถึง76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพบริเวณ5แยกไอทีนะคะคือตรงนั้นเนี่ยทางการมีการนำเครื่องดักจับฝุ่นละออง PM 2.5 ไปติดตั้งไว้แต่สภาพอากาศตอนนี้มันเย็นลงแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยถูกอากาศเนี่ยกดลงต่ำทำให้เกิดภาวะค่าฝุ่นละอองหนาแน่นแบบตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาคุณสมคิดตั้งประเสริฐเปิดเผยค่ะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในอำเภอเมืองค่ะค่าฝุ่นละอองเพิ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะอย่างวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะวัดได้สูงถึง80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้พอมันสูงก็ต้องมาคุยกันว่าการแก้ไขปัญหามันทำอย่างไรได้บ้างเบื้องต้นค่ะก็คือการเปิดเครื่องพ่นละอองน้ำที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี4ช่วงนะคะก็เช้า2รอบบ่าย2รอบทั้งวันเนี่ยเปิดทั้งหมด4ช่วงก็หวังแค่ว่าจะช่วยลดค่าฝุ่นละอองลงได้บ้างส่วนอำเภอรอบนอกก็พยายามที่จะขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดเผาไร่อ้อยเผาตอสังข้าวแล้วก็เผาป่ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นสาเหตุหลักในการที่จะเกิดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในขณะนี้นะคะแต่ว่าทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าชาวบ้านก็ยังเผากันอยู่นะคะส่วนที่นครสวรรค์ค่ะชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงลักลอบเผาป่าหญ้าข้างทางอย่างต่อเนื่องดูสิคะเนี่ยคนใช้รถใช้ถนนขับผ่านไปก็เจอควันเป็นขม่าวแบบนี้นะคะบางจุดเกิดไฟไหม้ริมถนนสายหลักด้วยทัศนวิสัยในการขับขี่มันก็แย่ค่ะตรงบริเวณนั้นนะคะที่นครสวรรค์วัดได้53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะชาวบ้านบ่นเลยค่ะบอกว่าเดือดร้อนมากระบบทางเดินหายใจดวงตาเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่านี้คือทางการบอกว่าเข้มงวดแล้วชาวบ้านบอกว่าขอให้เข้มงวดมากกว่านี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยจับไปหลายรายแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายยังลักลอบเผากันอยู่ค่ะต้องทำยังไงอะคะถึงจะเลิกเผานั่นน่ะสิดิฉันว่ามันเป็นเรื่องของจิตสำนึกอย่างที่เราย้ำกันไปอะนะคะจับตัดมือเหรอหรือยังไงถึงจะแบบว่าไม่เผากันคือมันคงเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าที่สำคัญนอกจากรณรงค์กันแล้วเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึกไงเพราะว่าอากาศเนี่ยเป็นของทุกคนใช่ไหมค่ะเห็นเรายิ่งคันอ่ะใครเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทีนี้คุณแอมพาไปดูต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาดูในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะก็มีเผาเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็อยากจะขอรณรงค์ใช่ไหมก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่4จนวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่6กุมภาพันธ์นะคะว่าสำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่มีการก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรืออาคารสูงเนี่ยให้หยุดวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะแต่ว่าทาง Greenpeace นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าการหยุดก่อสร้างเนี่ยจริงๆมันช่วยลดปริมาณฝุ่นได้ชั่วคราวเขาอยากได้การแก้ปัญหาระยะยาวค่ะและยังมีคนที่รายงานนะคะคุณชมอย่างที่ปทุมธานีมีคนไปเผาเนี่ยค่ะลักลอบเผาขยะริมถนนไฟเนี่ยลามไหม้หญ้าข้างทางจนฝุ่นควันพิษละอองต่างๆเนี่ยมันลอยคละคลุ้งฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจุดนี้นะคะเป็นภาพในพื้นที่ย่านรังสิตคลอง1จังหวัดปทุมธานีค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยจะออกมาตรการยังไงรณรงค์แล้วก็ยังลักลอบเผากันเนี่ยนะคะแล้วมีผู้ใช้ Facebook คนนึงเขาบอกว่าจุดนี้คือบริเวณใกล้ๆกับลานจอดรถฟิวเจอร์พาร์คแสบตามากไม่ใช่แค่เห็นควันนะเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบแล้วแสบตาเลยไปถามรปภ.
รปภ.บอกว่ามีคนไปเผาหญ้าเนี่ยสงสารคนทำงานกลางแจ้งมากๆเลยนะคะผู้ใช้ Facebook รายนี้เขาโพสต์แบบนี้เลยแล้วเนี่ยค่า AQI พุ่งไปแบบเนี้ย245นี่คือแบบมันเกินกว่าที่เราจะพูดคุยกันและรณรงค์แล้วอ่ะยังคงทำกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเลยว่าไม่ใช่แค่จุดเนี้ยยังเผากันตามรายทางข้างถนนใหญ่เส้น347บอกกันเลยว่าเผาหลายจุดเวียนกันเผาเลยนี่ใช้เครื่องฟอกอากาศและยังเอาไม่อยู่เลยครับคนเขาบอกกันอย่างเงี้ยนี่ขนาดใช้เงินในการจะช่วยชีวิตตัวเองยังเอาไม่รอดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูคุณภาพอากาศโดยรวมเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางกรมควบคุมมลพิษวัดค่า PM 2.5 ได้27-53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่นะคะอย่างช่วงบ่าย3โมงค่ะพบว่าพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่สีส้มเนี่ยมีอยู่2พื้นที่คือริมถนนลาดพร้าว95เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจุดนี้วัดได้53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนที่แขวงคลองกลุ่มในเขตบึงกลุ่มวัดได้51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ภาพที่เห็นก็ยังดูคละคลุ้งไปด้วยฝุ่นอยู่เลยนะคะทีนี้มาตรการหยุดก่อสร้างที่บอกว่าจะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในระยะสั้นในช่วงวันที่4-6กุมภาพันธ์ของกรุงเทพมหานครอย่างที่บริเวณวงเวียนบางเขนก็เป็นอีกเขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมคะก็พบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ทำการขุดเจาะพื้นนะก็เลยทำให้ค่าฝุ่นลดลงเล็กน้อยแต่ว่ายังทำงานกันอยู่คือตักดินใส่รถแล้วเขาบอกว่าระหว่างที่ตักดินใส่รถเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ปกคลุมเพื่อการเศษดินฟุ้งกระจายเลยนะแต่ว่าทางด้านของผู้อำนวยการ Greenpeace ประเทศไทยคุณธาราบัวคำศรีบอกว่ามาตรการของกรุงเทพเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะที่ให้หยุดก่อสร้างในช่วงระยะสั้นๆวันที่4ถึงวันที่6เนี่ยแต่ว่ามันทำได้แค่ระยะสั้นแก้ปัญหาได้ชั่วคราวไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะไปฟังเสียงของคุณธาราผอ. Greenpeace พูดถึงประเด็นนี้ค่ะมันอาจจะต้องแบ่งเป็นส่วนอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครก็ยกให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดไปเลยผู้ว่ากทม.ในการที่จะสั่งการให้สอดคล้องกันแต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่เราก็เห็นว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพคือมาตรการต่างๆที่ออกมามันไม่ได้สอดรับกันหรือไม่ได้บูรณาการเข้าหากันแล้วทำให้เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอย่างเช่นการหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือก่อสร้างในเมือง3วันซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นส่วนเสี้ยวของปัญหาใหญ่ๆที่มันสร้างวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะทางด้านของผู้อำนวยการ Greenpeace แห่งประเทศไทยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะเสนอว่ารัฐเนี่ยควรกำหนดหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะเลยพร้อมกับวางนโยบายและมาตรการแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยงานรับไปปฏิบัติถึงจะช่วยลดปัญหาฝุ่นพิษที่กำลังทวีความรุนแรงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ระยะยาวด้วยใช่ไหมคือคุณธาราเขาพูดเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่หยุดก่อสร้างใช่ไหมคะคุณวิชารถต่างๆที่ขนดินขนอุปกรณ์การก่อสร้างแน่นอนถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เกิด PM 2.5 แต่ว่าการก่อสร้างที่เราหยุดกันไป 4-6 เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันทำให้เกิดฝุ่นใหญ่มันไม่ใช่ PM 2.5 มันเป็น PM 10ขึ้นไปเขาก็เลยมองว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรออกมาอีกค่ะค่ะ